ประยุทธ์ลั่นกลางวงคอรมอยึดมั่นสสถาบันหลักของชาติไม่แตะแก้หนึ่งหนึ่งสองเด็ดขาดเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่4พฤศจิกายนที่ทำเนียบรัฐบาลน,นางสาวรัชดาธนาดียเรกรองโฆษกป,ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าถึงจุดยืนเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตราห1ึ่โดยย้ำกับคอรมอและฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าในานามของนายกคอรมอและพักร่วมรัฐบาลไม่มีนโยบายแก้ไขมาตรา1นึแน่นอนเพราะรัฐบาลจะบริหารประเทศโดยยึดหลักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ